ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าที่หมู่บ้านโนนเชือกหมู่ที่3ตำบลส้มปล่อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิได้มีชาวบ้านกว่า300คนร่วมพิธีทำบุญบ้านเพื่อปัดรังควานนำสิ่งไม่ดีออกจากชุมชนหลังชาวบ้านผวาพบว่ามีคนในชุมชนเสียชีวิตติดต่อกันเรื่อยมาถึง7ศพจึงทำให้คนในชุมชนได้ปรึกษาหารือกันและทราบความจากหมอดูว่าผู้ที่เรียนทางไสยศาสตร์มาและรักษาสิ่งของเหล่านั้นไว้ไม่ได้จึงกลายเป็นผีปอบออกมาทำร้ายผู้คนจนเสียชีวิตแต่หลังจากที่มีการเสียชีวิตก็มักจะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านผู้ที่เสียชีวิตฝันเห็นพูดผีปีศาจมาหลอกหลอนในยามค่ำคืนเรื่อยมาหลังจากชาวบ้านได้ไปดูดวงของหมู่บ้านมาแล้วก็ได้ปรึกษากันและได้ไปนิมนต์พระอธิการวินิตมนาโปและพระอาจารย์วีรพลปิยธรรมโมหรือครูบาเอสจากวัดโพชัยศรีบ้านโคกสูงอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นเกจิที่เชี่ยวชาญในด้านมนต์ขลังปราพูดผีปีศาจมาทำพิธีสวดบทถอดสวดบทถอนและสวดยติร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่เพื่อปัดเป่าให้สิ่งที่ไม่ดีออกจากชุมชนโดยพิธีในครั้งนี้จะทำพิธีสวดที่ศาลากลางหมู่บ้านโนนเชือกตำบลส้มปล่อยซึ่งเป็นใจกลางหรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชุมชนหลังจากนั้นพระสงฆ์นำชาวบ้านไปปักหมุดลงยันทั้ง4ทิศของชุมชนพร้อมกับนำลูกกรวดหวานไปรอบหมู่บ้านพร้อมนำกระทงที่ใส่ข้าวดำข้าวแดงหมากพลูเหล้าบุหรี่เมี่ยงคำถูกเตียนและอื่นๆอีกมากมายที่เตรียมไว้ในกระทงไปวางไว้บริเวณทางแยกทิศตะวันตกซึ่งพิธีในครั้งนี้ก็ได้เลือกเอาเวลาตะวันคล้อยหรือบ่ายโมงเป็นต้นไปซึ่งเป็นเวลาที่สงบของพูดผีปีศาจตามความเชื่อที่ทำสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องด้านนางจำนงมณีวงอายุ53ปีบ้านเลขที่14หมู่3บ้านโนนเชือกตำบลส้มปล่อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเผยที่ผ่านมาคนในชุมชนได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งหมด7คนมีผู้ชาย5ศพผู้หญิง2ศพและใน7ศพมีญาติตนเอง4ศพเป็นผู้ชาย3ศพผู้หญิง1ศพจึงทำให้ตนเองเชื่อสนิทว่ามีผีปอบเมาญาติตนไปอยู่ด้วยตามที่หมอดูทำนายไว้เพราะที่ผ่านมาในชุมชนไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยโดยคาดว่าน่าจะเป็นผีปอบเร่ร่อนจากที่อื่นมาอาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งหลังจากทำพิธีแล้วคิดว่าน่าจะทำให้อะไรหลายอย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนด้านพระอธิการวินิตมนาโปเผยว่าพิธีดังกล่าวไม่ใช่พิธีไล่ผีปอบแต่เป็นพิธีทำบุญชำระบ้านหรือล้างบ้านเพื่อล้างสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านตามความเชื่อของชาวบ้านในเขตภาคอีสานที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องในหมู่บ้านที่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชุมชนเมื่อชุมชนไหนได้ทำแล้วก็จะมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นชุมชนก็มีความสุขอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคีสงบสุขตลอดไปซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละชุมชนพิจารณาดูตามความเหมาะสม